สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิกจาร์ครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดย์น,นี้เรามาเจอกันตรงนี้ครับทาเพจของ3ามพลัสนิวเจอกันได้ทางทาง YouTube และ Facebook ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่นะครับวันแน่นอนครับวันนี้เราก็ต้องเริ่มกันที่เรื่องของพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลก็แซงอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วหลังจากผ่าน16นัดเพราะว่าลิเวอร์พูลลงเล่นเป็นคู่แรกบุกไปชนะคริสตัลพาเลสได้ สองหนึ่งรอดูผลว่าอาร์ซอลจะบุกไปทําได้ดีที่สุดแค่ไหนในการไปเจอแอสวลิล่าก็เป็นวิลล่าที่ชนะอาร์ซอลเป็นหนึ่งศูนย์ชนิดมีดราม่าว่าอารอ์ซอลอาจจะได้ประตูตีเสมอช่วงทดเวลาแต่กลายเป็นโดนวีอาริประตูไปนะครับแอสวิล่าชนะ15นัดรวดในบ้านตัวเองแต่แต่ฤดูกาลที่แล้วถึงฤดูกาลนี้แล้วก็ทําให้อาร์ซอลแซงกลับขึ้นไปจ่าฝูงไม่ได้ลิพูไปจ่าฝูงแต่อีก2ทีมใหญ่เนี่ยหลังจากที่ไม่ชนะติดติดกันมา4ี่ห้านัด แมนซิตี้ไม่ชนะมา4นัดอ่ะกลับไปชนะได้เมื่อวานนี้ทอตแ n นมฮอสเปอร์หลังจากที่ไม่ชนะมา5นัดเป็นการแพ้ถึง4จาก5นัดหลังสุดก็กลับไปพบกับชัยชนะแล้วก็ชนะได้อย่างสวยหรูด,ด้วยนะครับทอตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านถล่มิวคอสโซ,โซไปถึง4ประตูตอน1เลยทีเดียวครับหลังจากจบเกมที่ทอตแ e นมฮอสเปอร์สเตเดียมครับ คนนี้แหละครับอังเก้ปอสเซรโคกลูเจ้าหน้าใหญ่ของทีมไก่แดงทองเอ่ยปากชื่นชมแนวรุกของทีมว่าทำงานได้อย่างโดดเด่นครับโดยเฉพาะโซนฮามินกองหน้ากับตันทีมที่ทำหนึ่งประตูก็คือการยิงจุดโทษเป็นลูกส0่ศูนย์ก่อนที่จะชนะ4 -1 นะครับนอกจากนั้นก็ยังทำอีก2แอสซิสด้ดวยรวมถึงริชาร์ิสันกองหน้าเบอร์เซิลนที่ทำา2ประตูในเกมนี้ก็ทำให้เป็นที่ถูกพูดถึงนะครับเพราะก่อนหน้านี้ สี่ชาห้าประตูที่ริชาร์ดสันเคยทำประตูให้กับสเปอร์ได้เนี่ยมาจากลูกมงทั้งหมดนี่เป็นการทำประตูด้วยเท้าซ้าย2ลูกแรกของเขาเลยนะครับแต่ปอลโซคลกูลูก็บอกว่าเห็นใจนิคอสโซนะครับโดยบอกว่าสเปอร์มีผู้เล่นที่สภาพร่างกายดีกว่าก็อย่างที่เราทราบนะครับนักเตะเจ้าสละโกดองอดของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยนะครับนิคอสโซมีผู้เล่นที่จำกัดจำเขี่ยเหลือเกินเนื่องจากว่านักเตะเจ็บกันจัดเป็นหนึ่งทีมได้เลยนะครับพอมีตัวผู้เล่นน้อยก็ไม่สามารถที่จะหมุนตัว ผู้เล่นหมุนเวียนตัวผู้เล่นได้มากนักเอ็ดดี aw, ้ฮาวกุนซือของนิคลสโซเองก็บอกว่าสภาพร่างกายนักเตะลูกทีมของเขาอ่อนล้ามากครับจนไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้โดยเอ็ดดี้ฮาวคนนี้นะครับก็บอกว่าจากนี้เราจะพยายามวิเคราะห์เพื่อหานักเตะที่เหมาะสมสำหรับการลงเล่นในเกมวันพุธแต่เราก็ไม่มีตัวเลือกมากนักนิคลโซมีนักเตะบาดเจ็บเพียบเลยครับจนต้องใช้ผู้เล่นอัลฟิลก็หมายถึงว่าผู้เล่น ที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับชุดเดิมลงสามติดต่อกันมา5นัดแล้วถามว่าอวันพูดการสัปดาห์นี้นิวคอสโซมีเกมอะไรก็เป็นเกมสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเป็นนัดชี้ชะตาของพวกเขาว่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องตกรอบนั่นเองนะครับนิวคอสโซอย่างที่เราทราบกันนะครับก่อนหน้านี้สอสัปดาห์ก่อนขนาดตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะยังบุกไปเสมอกับ พาริสแซงต์แชงแมงชนิดเกือบชนะท่าเปเชไม่ได้ลูกจุดโทษในช่วงทดเวลาและหลังจากนั้นพวกเขาก็ยังชนะแมย์เตตดในฟอร์มที่สวยหรูเอามากๆ1-0แต่กลายเป็นว่ากลางสัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงสุดสัปดาห์นี้นิวคาสเซิลแพ้2นัดติดและเสียถึง7ประตูเพราะว่าการสัปดาห์ที่แล้วก็แพ้เอเวอเรตันถึง0-3แล้วก็ล่าสุดนี่นะครับมาแพ้สเปอร์1ประตูต่อ4เราย้อนกลับไปดูเกมที่ทอแนมฮอสเปอร์เตเดียมครับก็เห็นที่ได้บอกนะครับกไก่เดทองนี่นำห่าง4-0เลยครับจะ ลูกแรกของเดสตินี่อุดอกี้ในนาที26คกคนนี้เลยรครับรีชาริลสันครับก็มาทำคนเดียว2ประตูในนาที38และ60ก่อนที่ซอนมินจะทำประตูปิดท้ายจากจุดโทษในนาที85ในขณะที่น i คอสซครับทงคืนได้ลูกเดียวจากโจลินตันในช่วงทดเวลา90บวก1สเปอร์เก็บชัยชนะนัดแรกในรอบ6นัดหลังสุดส่วนน i คอสเซก็อย่างที่บอกนะครับ2นัดหลังสุดแพ้รวดและเสียถึง7ประตู ในขณะที่เป๊ปโกเดล่าครับหลังจากที่ลูกทีมของเขาบุกไปเฉือนชนะลูตันทาวชนิดที่ต้องใช้คำว่าแซงชนะนะครับเพราะว่าลูตันเป็นฝ่ายออกนำก่อนและสุดท้ายแมนซิตี้บุกไปชนะได้2อหนึ่งเป๊ปโกเดล่าก็ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมโดยบอกว่า4เกมที่เราไม่ชนะมาก่อนหน้านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยเพราะว่าแมนซิตี้อย่างที่ทราบกันนะครับพวกเขาเสมอมาชนิดนำคู่แข่งแล้วก็โดนคู่แข่งตีเสมอในช่วงท้ายเกม3นัดติดหลังจากนั้นก็มาแพ้อสสิเวล่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว เป๊ปบอกว่าผู้คนวิพากษ์วิจารว่าซิตี้จบแล้วหมายถึงว่าฤดูกาลนี้คงจะไม่มีสิทธิ์จะป้องกันแชมป์อะไรแล้วทํานองนั้นนะครับแต่เป๊ปก็บอกว่าใช้ชนะนัดนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกที่พูดอย่างนั้นเนี่ยคิดผิดครับโดยเกมที่แคนาดาโรดรังของลูตันนะครับชาวบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายขึ้นนําก่อนในนาที45บวก2จากเอเลจาอาเดบาโย คือลูตันเนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วก็เกือบจะชนะอาร์ซอลแล้วก็เกือบจะไม่แพ้ด้วยนะครับถ้าหากอาร์ซอลไม่มามีฮึดและได้ประตูในช่วงทดเวลา90บ7ที่เฉือนชนะไป4-3และในเกมนี้ลูตันก็ทําให้เห็นว่าพวกเขานี่ยมาเจอกับทีมใหญ่ทีไรนี่มักจะเล่นได้ดีครับเพียงแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยแมนซิตี้ที่ในเกมเมื่อวานนี้ก่อนลง3ก็อาจจะมีข่าวร้ายนิดหน่อยเพราะว่าเออริบราฮาลแลน ไม่สามารถลงสามได้มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็เลยทําให้ไม่มีฮารันแต่ก็ยังได้แบรนโรสซิวาครับเป็นคนทําประตูตีใครแต่ในที่62และแจ็คกรินิชคอนเนลละครับก็ทําประตูชัยเป็นฮีโร่ให้เรือใบสืฟ้าบุกไปชนะได้ประตูขึ้นนํานี่ก็คือนาที65ครับแมนซิตี้เก็บชัยชนะนัดแรกใน5นัดหลังสุดได้สําเร็จขณะที่เอเวอร์ตันครับ ก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีได้2-0เรียกว่าเจอทีมแข็งๆสองนัดติดจะบอกว่าแข็งก็เชลซีอ Chelsea คอดีช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับกลางสัปดาห์ก็แพ้แมตต์มาแล้วนี่กับแพ้เอเวอเรตัอีกแต่เอเวอเรตเนี่ยถ้ารวมนัดที่ชนะดีคสอสโซ่3-0มาชนะเชลซี2-0ต้องบอกว่าสวยหรูเหลือเกินนะครับสองนัดหลังสุดได้ยิงห้าประตูไม่เสียเลยแม้แต่ลูกเดียวโดยเป็นการเก็บใช้ชนะในพรีเมียร์ลีกได้สามนัดติดต่อกันแล้วด้วยของเอเวอเรตเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่2ปีที่แล้วครับปี2021เป็นต้นมาแล้วก็ทำให้เอฟเวอรตัที่โดนพรีเมียร์ลีกหัก10คะแนนทำแต้มหนีโซนตกชั้นได้4คะแนนแล้วนะครับส่วนเชลซีครับไม่น่าเชื่อนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมาตั้งแต่ออซานฤดูกาลละและ3ใน4นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ ตอนนี้ก็หล่นไปอยู่ที่เดิมๆที่เชลซีเคยอยู่เมื่อกับตลอดฤดูกาลที่แล้วคือครึ่งล่างของตารางตอนนี้หล่นจากอันดับ10ไปอยู่อันดับ12แล้วก็มีเพียงแค่19คะแนนเท่านั้นครับก็ต้องบอกว่าการการมาคุมทีมของโปเชติโนในฤดูกาลนี้นี่โอ้โหเจองานหน้าปวดหัวเลยนะครับแลวโปเชติโนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตลาดซื้อขายเดือนมกราคมทีมของเขาต้องซื้อตัวผู้เล่นเพิ่มแล้ว ฤดูกาลที่แล้วมาถึงดูการนี้เชลซีเป็นเป็นทีมที่จ่ายเงินมหาศาลแล้วก็ซื้อตัวผู้เล่นมาเยอะมากแต่ปัจจุโนโบอกต้องพยายามหาซื้อเพิ่มเพื่อปรับทีมให้ลงตัวให้ได้นะครับตารางรวมคะแนนล่าสุดครับแมนเิตี้เก็บเพิ่มเป็น33คะแนนหลังจากผ่านไป16นัดตามหลังจากฝูงลิพูล4คะแนนส่วนสเปอร์ก็ยังคงอยู่ดับ5นะครับมี30คะแนนขณะที่ฟูลแลมเมื่อคือนนี้เปิดบ้านถล่มเวสต์แฮมไปในเกมลอนดอนดาร์บี้แมชถึง5ประตูต่อศูนย์ หลายๆคนก็บอกโอ้โหเซอร์ไพรส์เพราะว่ากลางสัปดาห์เนี่ยเวสแฮมก็เพิ่งจะบุกไปชนะสเปอร์มาหมาดๆ3-2นะครับแต่มาแพ้ฟูลแลมขาดลอยเลยก็ส่งผลให้ฟูลแลมขยับขึ้นไปอยู่อันดับ10แทนที่ของเชลซีแล้วครับโดยมี21คะแนนครับไปกันที่บุนเดสกาของเยอรมันกันหน่อยครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์เนี่ยบาเยอร์มิวนิกที่ต้องบอกว่าก็เป็นเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์มาแล้วถึง11สมัยแต่ก็มีคะแนนตามหลัง บเออร์เลฟกุเซนอยู่พอบาเยอร์มินิกเมื่อวันเสาร์บุกไปแพ้ไบเออร์บุกไปแพ้ไอทัคแฟงเฟิร์ตถึง1ประตูต่อ5เป็นโอกาสของบเออร์เลฟกุเซนที่จะทำแต้มหนีบาเยอร์ให้ห่างออกไปเยอะแต่กลายเป็นว่าเลเวลฟกุเซนทำได้ดีที่สุดเพียงแค่บุกไปเสมอกับม้าขาวสตุดการหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็เย็นเทียนไปนะครับเจ้าบ้านม้าขาวเนี่ยได้ประตูขึ้นนำจากคริสฟูริชนาที40แต่มาถึง ช็อปตรงนี้แหละครับห้างขายยาก็มาตามตีเสมอได้นาะที47จากฟอร์เรียนเวสเบลเลฟุคเซนก็เก็บเพิ่มเป็น36คะแนนจาก14นัดนำหน้าบบเยนมิวนิก4คะแนนโดยแข่งมากกว่า1นัดเพราะว่า1สัปดาห์ก่อนหน้านี้บบเยน,น Bayern, เกมที่จะต้องลงสานามเนี่ยมีหิมะถล่มนครมิวนิก Munich, ก็เลยต้องยกเลิกไป1เกมนะครับส่วนสุดการครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ3มี31คะแนนโดยตอนนี้เบลเลฟุคเซนของกุนซอชาบีอลอนโซ เป็นทีมเดียวในห้าหลีกใหญ่ของยุโรปที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นคู่แข่งลุ้นแย่งแชมป์กับบาเยนน์ชนิดเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนออสาร์ลูดการ์เนี่ยหลายๆลคนก็มองว่าบาเยนน์เบลร์ฟุเซ่นไม่น่าจะเป็นคู่ผู้ท้าชิงของบาเยนน์ถ้าเทียบกับทีมอย่างบรุษเซียดอร์มุนหรืออาเบเลฟซิกแต่ตอนนี้กลายเป็นเบล์ฟุเซ่น ภายใต้การคุมทีมของชาบีอลอนโซ่อดีตเมดฟิลทีมชาติสเปนและก็แน่นอนครับหลายคนคงจําได้นอนสบัยที่เขาโด่งดังอยู่กับเลียปูชุดที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อปี2005นั่นเองนะครับคราวนี้จากฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลเยอรมันมาดูสถานการณ์ในไทยลีกของเรากันบ้างครับล่าสุดครับชมบุรีเอฟซีนะครับอดีตแชมป์และเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกลายเป็นทีมรองบวย ในไทยลีกหนึ่งและต้องพยายามลุ้นเพื่อหนีการตกชั้นให้ได้แล้วครับเกมไทยลีกเมื่อวานนี้ครับฉลามชนชมบุรีเอเปิดชมบุรี U ูทีเอเซเดียมพบกับการทายเอ FC เกมนี้ชมบุรีประเดิมการคุมทีมของโค้ชแบงค์นัทวุฒิวิจิตเวชการกาุนซือขัดตาทับเป็นนัดแรกครับหลังจากมาโกโตเทกุระโมริเฮดโคช <Head coach S 2> ชาวญี่ปุ่นลาออกไปนาที22่เนี่ยเป็นทีมเยือนครับสิงเจ้าท่าได้ประตูขึ้นนำก่อนจากเควินดีรมรา ช่วงทศเวลาของครึ่งแรกนาะที45บวกหท่าเรือก็หนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากได้ลูก10เมื่อสักครู่ลูก20ก็ตามมาครับจากบดินผาลาครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมการท่าเรือก็บุกไปชนะชมบุรีได้2ประตูต่อศูนย์ทำให้โคชอ,อน้นรังสรรค์วิวัฒชัยโชคคุมทีมสิงเจ้าท่าเก็บชัยชนะในไทยลีกได้เป็นนัดแรกด้วยครับท่าดีใจของบดินภาลาร่วมกับแฟนๆนี่ก็ เซ็กซี่น่าดูนะครับการท่าเรือรั้งอันดับ3ของตารางครับตอนนี้แข่ง13นัดมี23คะแนนตามหลังจากฝูงแบงกอกยูเนเต็ด6คะแนนแต่แข่งมากกว่า2นัดอีกต่างหากด้วยครับส่วนชนบุรีเนี่ย แพ้4นัดหลังสุดติดต่อกันแล้วครับก็รั้งอันดับ15หรืออันดับรองสุดท้ายเพราะไทยลีก1เรามี16ทีมแข่งไปแล้ว12นัดมีเพียง10คะแนนตามหลังเมืองทองทีมอันดับ13ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่4คะแนนเมืองทองก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งที่ผลงานในฤดูกาลนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็เรียกว่าแย่มากกว่าดีนะครับส่วนวันนี้ครับไทยลีกมีเตะ1ค่คู่เชียงรายอยู่ในเตดจะพบกับโพลิสเทโรในเวลา2ทุ่มในขณะที่วันอังคารพรุ่งนี้ครับ หกโมงครึ่งสุขโขทัยจะพบกับเมืองทองอยู่ในเต็ดครับจากแวดวงฟุตบอลนะครับเราไปที่กีฬาอื่นในประเทศไทยของเราครับการแข่งขันขี่ม้ารายการพริ n เซ s ครับไท a แลนด์2023จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้นะครับปีนี้ครับยังคงจัดแข่งที่สนามกีฬาขี่ม้ากองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์โดยเริ่มการขันมาตั้งแต่วันที่7ธันวาคมแล้วครับแต่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยพิธีเปิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริวัลวรีนารีรัตนรัชกัญญาองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการนโยบายจะเสด็จเป็นประธานในพิธีสำหรับการขันในปีนี้ครับอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ enjoy our gender equality sport with harmony of horse and human เพราะการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาประเภทเดียวที่ไม่แบ่งแยกเพศเรียกว่าเป็นกีฬาแห่งความเท่าเทียม มีสเสน่ห์เฉพาะตัวในการผสมผสานศาสตร์และศิลป์ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างคนกับมา้าสำหรับการแข่งขันขี่ม้ารายการ p r i n c เซ s ครับ Thailand 2023จะมีไปจนถึงวันที่17ธันวาคมครับปิดท้ายจอกีฬากับบิกจาที่สยาม Pickleball Tournament Presented by s k e t c h e r Thailand แก็แข่งขันเป็นวันสุดท้ายในวันนี้นะครับในประเภทคู่ผสมทเทนนี้ครับรุ่น Open รอบแบ่งกลุ่มครับแข่งแบบพบกันหมดเกมที่4ี่อธิยุทธภัยสารนันดีกรีทีมชาติไทยจับคู่กับสัจพรมหาเจริญกุลแพ้คู่ของลินเดอร์ราซาโรกับซาร่าแจนลิมคู่มือหนึ่งของทีมชาติฟิลิปปินส์ต้องบอกว่าคู่ของเราแพ้ไปขาดลอยนะครับ2ต่อ15ทําทำให้ผ่าน4เกมก็มีสถิติชนะ2แพ้2หมดสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบตัดเชือกแม้ว่าจะยังเหลือการแข่งขัน,ขน,ขนอีก1น,นัดก็ตามครับ ขณะที่ประเภทคู่ผสมอายุมากกว่า50ปีรุ่น i n t e r m e d ิเดตการจนาเดวิดของไทยนะครับจับคู่กับซีฟวิคเคิลสันจากสหรัฐอเมริกาชนะทีรรัตอินทรรุจิกุลกับเคนเนต์แม็กวิลลัมส์จากสหรัฐอเมริกา21-7ต่อก็สามารถควา้าแชมป์ประเภทคู่ผสมอายุมากกว่า50ปีไปครองได้ครับ ทัานนี้คือจอกีฬากับพิกจารครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาพรีวิวนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกม UEFA c h a m p มเปี้ยนสรอบอรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายคืนพรุ่งนี้แมนยูเดตจะเปิดบ้านพบกับไลเยนแพ้แบบหน้าขายหน้าในลีกของตัวเองมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยก,กับเรื่องนี้กันด้วยครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ